ทีแรกที่ได้ยินเสียงลูกร้องในห้องคลอดเราก็ถามคุณพ่อเขาเลยว่าทำไมลูกร้องแบบนั้นตอนนี้มันเป็นอาการของโรค PPHN หรือความดันเลือดในปอดสูงในทารกแรกเกิดซึ่งโรคนี้มันเกิดขึ้น1 ใน 1,000โรคที่ว่าเนี่ยมันมีโอกาสที่จะสูญเสียลูกไปได้เขาเลยต้องให้ลูกหลับเป็นเจ้าหญิงนิทราเราได้เรียนรู้ว่าเรามีเงินมากแค่ไหนเราซื้อชีวิตลูกเราไม่ได้ผมบอกพี่บูดี้เลยผมเนี่ยอยากรวยตั้งแต่เด็กเลยผมแล้วผมก็เชื่อว่าคนส่วนใหญ่นะคือถ้าไม่โกหกตัวเองอะอยากรวยทุกคนพี่บูดี้ว่าคนติดพนันเริ่มยากละพี่ว่าที่สุดมันมีช่วงนั้นเนี่ยเหมือนมัวเมาเลยนะพี่มันเป็นออนไลน์ใช่ไหมบ่อนเปิด24 ชั่วโมงนั่งเฝ้าหน้าจอผมนะไม่ได้หลับไม่เคยหลับเต็มอิ่มสักคืนมันเหมือนเป็นการเสพติดด้วยเสพติดโรคที่คนไทยป่วยมากที่สุดพี่บูดี้คิดว่าโรคอะไรโรคนี้สิโรคซับจางโรคซับจางครับเป็นกันเยอะมันคือโรคเนี้ยจากคนที่ติดพนันติดลบชีวิตทำงานหาเช้ากินค่ำมันไม่ไปไหนสตั๊กอ่ะไม่ใช่แค่ติดพนันนะชีวิตติดอยู่กับที่อ่ะครับจนกระทั่งวันนี้มี100 ล้านมันเกิดอะไรขึ้นสายการบิน Air Asia We are Clinic Under Armour หากใครยังจำดาราสาวเมย์มาริสาฮอนได้เธอคืออดีตนักแสดงที่มีละครให้ได้ชมกันหน้าจออยู่พักหนึ่งครับเธอคนนี้เรียกได้ว่าสมบูรณ์แบบเลยครับสวยเก่งและมีสามีน่ารักนั่นก็คือป๊อกวิลักษ์หลัวทองครับเจ้าของสื่อสิ่งพิมพ์ในเครือสยามสปอร์ตมีลูกชายน้องมาวินและลูกสาวน้องแมริลินครับที่น่ารักดูเป็นครอบครัวที่อบอุ่นเพอร์เฟกต์ตามแบบฉบับที่ควรจะเป็นครับแต่ก่อนจะมีวันนี้ต้องบอกว่าก่อนหน้านี้เมื่อไม่นานนี้เองมันเหมือนหนังคนละม้วนเลยนะครับตอนนี้คนสวยนี่3เดือนครับคุณผู้ชมค่ะ3เดือนแล้วค่ะสมบูรณ์แบบกินเก่งมั้ยฮะเก่งค่ะกินเก่งมากแต่เมื่อ3เดือนที่แล้วมันไม่ได้เป็นแบบนี้นะจำได้ไหมครับวันที่คลอดคือตอนคลอดเนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรปกติดีตรวจครรภ์ตลอดก็น้องก็สมบูรณ์ดีก่อนคลอดเขาประมาณอาทิตย์นึงเนี่ยมีสายสะดือพันรอบคอเขาแล้วก็คุณหมอก็เจอว่าน้ำคร่ำเนี่ยเริ่มลดแล้วก็เลยแนะนำว่าโอเคเดี๋ยวพอครบกำหนดเนี่ยคิดว่าเดี๋ยวจะผ่าเลยเพราะว่าถ้ารอให้นานไปจนถึง40 สัปดาห์เนี่ยอาจจะไม่ดีกับตัวน้องแล้วพอวันที่คลอดออกมาปั๊บวินาทีแรกที่ได้ยินเสียงลูกร้องในห้องคลอดเราก็ถามคุณพ่อเขาเลยว่าทำไมลูกร้องแบบนั้นเขาร้องเหมือนในคอเขามีน้ำอะค่ะครับซึ่งคุณพ่อเขาก็เลยถามออกไปเลยคุณพ่อเขาถามในห้องคลอดนะว่าทำไมน้องร้องแบบนั้นเขาก็บอกว่าเป็นธรรมดาเพราะว่าเด็กเพิ่งออกมาจากน้ำถูกไหมคะคือในท้องมันมีน้ำคล่ำมันก็เป็นเรื่องปกติตอนเย็นคุณหมอก็ขึ้นมาเยี่ยมแล้วก็บอกว่าน้องยังขึ้นมาไม่ได้นะเพราะว่ายังดูการหายใจยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ก็คิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเดี๋ยวรอเขาปรับตัวอีกสักพักนึงก็ขอลงไปเยี่ยมน้องก็ตอนที่ลงไปเจอก็น้องก็ปกติค่ะก็ไม่ได้เป็นอะไรแต่ว่าเราสังเกตเนี่ยคืออกเขาอะมันจะนูนขึ้นมาเยอะกว่าปกติเพราะว่าตอนมาวินเนี่ยเขาไม่ได้เป็นแบบนี้เราก็ถามพยาบาลในห้อง NI ว่าน้องดูอกนูนๆไปไหมคะแล้วเขาบอกว่าแล้วเขาบอกว่าเป็นอะไรตอนนั้นเขาก็บอกว่าน้องคือเขายังหายใจได้ไม่ดีซึ่งมันก็อาจจะเกิดขึ้นได้ก็อาจจะเป็นปกติอะไรอย่างเงี้ยช่วงเย็นอีกวันหนึ่งประมาณบ่ายๆค่ะบอกว่าน้องยังหายใจได้ไม่ดีแล้วก็ดูแล้วเนี่ยจะแย่หมอคิดว่าคงต้องใช้เครื่องช่วยหายใจแล้วเขาบอกไหมว่าตกลงมันคืออะไรผลวินิจฉัยแรกนะคะคือเป็น TTN หรือ Wet Lungs อาการของน้ำในปอดที่เยอะและขับออกเองไม่ได้
นะคะซึ่งเลยต้องใช้ไอออกซิเจนตัวนี้ช่วยซึ่งเป็นออกซิเจนปกติแบบช่วย60ครั้งต่อนาทีเสร็จผ่านไป1วันนะคะหลังจากที่เขาใส่เครื่องช่วยหายใจตัวแรกไปซึ่งอันแรกเนี่ยเราก็คิดว่าโหดมากแล้วนะคือสอดท่อเข้าที่จมูกแล้วก็ต้องเอาสายรัดคางเนาะเพื่อไม่ให้เขามีไม่ให้อ้าปากเพื่อเอาอากาศเข้าไปได้ต้องใช้ออกซิเจนจากท่ออย่างเดียวเห็นสภาพนั้นเราก็แบบทำใจไม่ได้แล้วก็ยืนแบบร้องไห้คุณหมอคิดว่าไอ้เข้าออกซิเจนอันเนี้ยประมาณวัน2วันก็น่าจะดีขึ้นเพื่อช่วยให้ปอดได้ทำงานเสร็จผ่านไป1วันน้องไม่ดีขึ้นคุณหมอขึ้นไปบอกว่าน้องจะต้องย้ายเครื่องต้องเปลี่ยนเครื่องการช่วยเหลือจากไอออกซิเจนตัวเนี้ยไปออกซิเจนอีกตัวหนึ่งและใช้ก๊าซไนตริกออกไซด์ร่วมด้วยคือมันชาตั้งแต่หัวไปถึงเท้าแล้วมันสั่นไปหมดว่าลูกเราเป็นอะไรตอนนี้มันเป็นอาการของโรค PPHN หรือความดันเลือดในปอดสูงในทารกแรกเกิดซึ่งโรคนี้มันเกิดขึ้น1ในพันคือเราไม่เคยคิดเลยว่าเรื่องแบบนี้จะเกิดขึ้นกับเรากับครอบครัวเรากับลูกของเราอะไรเงี้ยโรคที่ว่าเนี่ยมันมีโอกาสที่จะสูญเสียลูกไปได้สูญเสียได้ค่ะมันเป็นโรคที่เส้นเลือดในปอดมันยังไม่เขาเรียกอะไรอ่ะถ้าพูดภาษาชาวบ้านก็เหมือนกับปอดเนี่ยยังไม่ตื่นมาทำงานยังคิดว่าตัวเองอยู่ในท้องแม่อยู่แต่ช่วงแรกนี่ทราบว่านอนนิ่งเลยใช่ค่ะเพราะว่าการใช้เครื่องหายใจแบบนี้นะคะคือเขาจะรอบการหายใจคือ600ครั้งต่อนาทีเขาเลยต้องให้ลูกหลับเป็นเจ้าหญิงนิทราเนื่องจากว่าถ้าเขาตื่นเขาจะหายใจต้านกับเครื่องเพราะว่าคนเรามันไม่มีใครทนได้กับการหายใจ600ครั้งต่อนาทีถูกไหมคะของเด็กเนี่ยเขาจะหายใจ60ครั้งต่อนาทีเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาต้องหลับอย่างเดียวเลยค่ะต้องห้ามแบบห้ามรู้สึกตัวเลยเขาจะโดนพาวิลอนคือยาที่เป็นให้เป็นเหมือนอัมพาตอ่ะคือไม่ขยับแล้วก็โดนยานอนหลับของมาริลินเจอไปเกือบ3อาทิตย์คือที่ต้องหลับอยู่แบบนั้นนะคะ3อาทิตย์นั้นเนี่ยใช่ชีวิตครอบครัวคุณเป็นยังไงครับทำอะไรไม่ได้นอกจากรอทุกวันที่เราลงไปเจอคุณหมอก็จะบอกว่าต้องรออาการแรกๆช่วงแรกของเขาเนี่ยมันเหมือนกับเขาไม่ตอบสนองกับการรักษาผ่านไปอาทิตย์หนึ่งอะค่ะแย่ลงดื้อยานอนหลับนะคะแล้วก็พอยืดดื้อยาปุ๊บเนี่ยเขาจะขยับคืนนึงเขาลืมตาขึ้นมาเราดีใจมากเลยนะเราความรู้สึกเราคือแบบลูกลืมตาเนี่ยมันเหมือนเขาคงจะดีขึ้นเขาคงจะหายแล้วแต่ปรากฏว่าเช้าอีกวันหนึ่งเขาสูดปอดเลือดออกแล้วก็คุณหมอก็บอกเราว่า เริ่มจะรักษายากขึ้นแล้วนะคุณแม่ก็บอกคุณหมอว่าแต่น้องยังสู้อยู่พ่อแม่ก็สู้คุณหมอก็ต้องสู้นะคะที่เขาบอกปอดเลือดออกปุ๊บเนี่ยมันมีช่วงที่เขาจะต้องดูดเสมหะน้องที่คอซึ่งการดูดเสมหะเพื่อไม่ให้มันติดเชื้อมากไปกว่านี้เขาจะต้องถอดเครื่องออกแล้วการถอดเครื่องเนี่ยมันค่อนข้างเสี่ยงเสี่ยงที่น้องจะค่าออกซิเจนเขาจะตกวินาทีนั้นคือมีความคิดแวบหนึ่งว่าแบบลูกจะเป็นอะไรไหมสวดบนจะทนได้หรือเปล่าก็สวดชินบัญชร ออกไปสวดชินบัญชรแล้วก็ประมาณไม่ถึง5นาทีคุณหมอก็เรียกเรากลับเข้าไปว่าโอเคผ่านไปได้ด้วยดีนะคะออกซิเจนตกแต่กู้ขึ้นมาได้ครับถามตรงมันมีแวบบ้างไหมว่าลูกเราอาจจะไม่รอดถามว่าเตรียมใจไหมไม่เตรียมค่ะเราคิดว่ายังไงลูกต้องหายมันมีแวบหนึ่งที่เรานอนหลับตาแล้วเราเห็นลูกนอนแล้วมีดอกไม้รอบเลยอ่ะแต่ก็รีบลืมตาแล้วก็สลัดภาพนั้นออกไปคือเราก็บอกตัวเองว่าเราคิดแบบนี้ไม่ได้ลูกเรายังหายใจอยู่ลูกเรายังนอนหายใจอยู่ตรงนั้นเขายังสู้อย่างนั้นแล้วพ่ออย่างบล็อกนี่คือยังไงคือตอนนั้นเขาเข้มแข็งมากค่ะคือเขาเลยเป็นเหมือนเสาหลักคอยปลอบเราตลอดก็ให้กำลังใจเราตลอดไปบวช ด้วยค่ะก็เราคุยกันวันที่ลูกแย่ๆเนี่ยเราก็บอกเลยว่าเอองั้นเราให้คุณป๊อกเนี่ยไปอธิษฐานดูดีไหมอะไรอย่างเงี้ยว่าขอจะบวชให้นะพี่ว่าพี่ฟังมาทั้งหมดนะพี่ว่า
มันเป็นเพราะทั้งบ้านของคุณไงพ่อแม่พี่ชายต่างตั้งจิตอธิษฐานแล้วมันมีพลังว่าเขาอยู่กับเราคือกำลังใจและแรงใจที่เราส่งให้เขาเราเข้าไปเราก็จะคุยกับเขากลับบ้านนะลูกกลับบ้านด้วยกันมามีรอหนูนะคะอะไรอย่างเงี้ยแบบเรายังไม่กลับทุกคนรอหนูพี่มาวินก็รอให้หนูกลับบ้านด้วยกันเราได้เรียนรู้ว่าเรามีเงินมากแค่ไหนเราซื้อชีวิตลูกเราไม่ได้คือตอนที่อยู่โรงพยาบาลอ่ะมันได้เรื่องนี้จริงๆตอนที่ลูกเราแย่ๆอ่ะคือเราบอกคุณหมอให้รักษาลูกเราให้ดีที่สุดให้ทำทุกอย่างเพื่อให้ลูกเรารอดคุณหมอทำเต็มที่ให้ยาเต็มที่เครื่องมือดีหมอเก่งที่สุดแต่ถ้าเขาไม่ตอบสนองต่อการรักษาเงินแค่ไหนก็ซื้อชีวิตลูกเราไม่ได้พันล้านก็ซื้อไม่ได้ไม่ได้ความเป็นแม่เนี่ยเราต้องเข้มแข็งถ้าเราเจอเรื่องแบบนี้ตั้งสตินี่สำคัญมากๆนะคือตั้งสติให้ได้แล้วก็เข้มแข็งแล้วก็คิดบวกบอกเลยว่ามันจะต้องผ่านไปแล้วมันจะต้องดีแล้วมันจะเป็นจริงๆเป็นครั้งแรกที่แขกรับเชิญในวันนี้ผมจะไม่รู้เรื่องราวของเขามาก่อนเลยครับว่าเขาเป็นใครน่าสนใจยังไงเดี๋ยวเราได้รู้กันครับว่าผู้ชายคนนี้ปีเตอร์ The Icon แขกรับเชิญของเรานั้นคุ้มค่าไหมที่เราต้องดูนี่คืออุปกรณ์ที่ผมจะมีเหมือนเขาเลยคือเป็นอุปกรณ์เวทต่างๆเนี่ยพอดีเพิ่งมาเริ่มเห็นพี่บูดี้ก็เลยอยากเล่นบ้างจริงหรือเปล่าจริงเล่นมานานหรือยังก็เล่นมาได้ประมาณสักปีกว่าแล้วครับเล่นท่าอะไรได้บ้างปีเตอร์ก็เล่นผมก็เล่นได้ถ้าก็มีสควอทมีเล่นแขนโทษนะเล่นไบเซ็ปเล่นให้ดูได้ไหมได้เล่นให้ดูนะก็ส่วนใหญ่ก็จะเล่นท่านี้อันนี้นะครับชัดมากเลยครับชัดมากครับคุณผู้ชมตอนแรกไม่เป็นอย่างนี้ไม่เป็นครับตอนแรกเป็นแบบไหนก็แห้งๆเลยเออแล้วสควอทยังไงสควอทเหรอถ้าสควอทก็ต้องยกขึ้นไปครับแล้วก็เอาขึ้นมาครับไว้ที่บาร์แล้วก็ทำสควอตก็แล้วแต่ว่าเราจะยืนกว้างเท่าไหร่ครับถ้าเล่นต้นขาหน้าเราก็ยืนประมาณตรงๆเงี้ยนะครับแล้วก็ลุกขึ้นเล่นกี่เซตฮะประมาณ4เซตเล่น4เซตครับเล่นอย่างนี้บ่อยไหมต่อสัปดาห์ก็เล่นกับทุกวันพยายามเล่นทุกวันคำถามคือเมื่อคุณอยากจะเปลี่ยนหุ่นของคุณครับคุณไปซื้ออุปกรณ์เลยหรือเปล่าหรือว่าใช่ไปซื้อเลยทำทันทีครับขอวางก่อนได้ไหมพี่ได้ๆโทษเชิญวางแปลว่าเป็นคนที่รักในเสียงเพลงอย่างยิ่งใช่ครับใช่ไหมครับชอบเล่นกีตาร์ครับและมีชุดกลองอยู่ในนี้ด้วยเมื่อก่อนตั้งเป็นตรงเนี้ยเมื่อก่อนน่ะคือเคยเป็นห้องซ้อมดนตรีเลยครับทำห้องซ้อมบุเลยปีเตอร์ร้องไหมผมเป็นมือเบสแล้วร้องเพลงได้ไหมร้องได้ครับสักเพลงได้ไหมจัดมาโอ้มันอาจจะสมัยตอนที่พี่เด็กมากเลยนะI want to hear from you คือเสียงพี่เนี่ยมันไม่พร้อมมันพังมา7วันที่ผ่านมาแต่คุณร้องได้ผมรู้โอ้เล่นไปด้วยร้องไปด้วยยากปกติเป็นนักดนตรีไงก็จะเป็นวงอยู่ที่นี่แล้วก็เล่นกันใช่ครับแต่วันนี้กลายเป็นห้องนอนไปแล้วตอนอยู่มัธยมครับเป็นคนยังไงก็เหมือนเด็กทั่วไปพี่แต่ว่าก็ไม่ค่อยตั้งใจเรียนนั่งหน้าห้องเลยส่วนใหญ่หลังห้องแล้วก็แบบว่าพากันโดดอะไรอย่างเงี้ยไม่ค่อยเรียนชอบแกล้งครูแกล้งอาจารย์อะไรอย่างเงี้ยเหมือนที่แบบพวกเด็กเขาทำกันแหละนะครับแล้วก็เล่นเราก็ชอบเล่นดนตรีตั้งแต่มัธยมแล้วก็เลยตั้งวงกับเพื่อนเล่นกันแล้วพอเรียนจบล่ะก็เหมือนเดิมก็ไม่ค่อยตั้งใจเรียนเหมือนเดิมทำไมถึงไม่ชอบตั้งใจเรียนฟ้าลิขิตให้เราไม่ตั้งใจเรียนเปล่าเล่นแล้วพ่อแม่เราก็เป็นหมอใช่ไหมครับเป็นหมอแต่ลูกไม่ตั้งใจเรียนเรียนเก่งทั้งบ้านยกเว้นผมเรียนจบทั้งด้านไหนเรียนจบวิศวะครับครับก็พยายามเรียนให้มันจบเรามาเจอคุณครั้งแรกเนี่ย
แล้วก็โอเคเห็นเลยว่าคุณหน้าตาดีของคุณนี่จะดูเป็นแนวแบบนักมวยใช่ไหมเพื่อนๆเรียกว่าเป็นเพื่อนบอกเหมือนกรรมกรมากกว่าพี่ไม่กล้าพูดเลยนะจริงๆแล้วต้องเล่าย้อนไปเลยว่าตั้งแต่เด็กๆละคือผมเนี่ยจะมีความทะเยอทะยานในตัวอย่างนึงผมบอกพี่วูดดี้เลยผมเนี่ยอยากรวยตั้งแต่เด็กเลยผมก็เชื่อว่าคนส่วนใหญ่นะคือถ้าไม่โกหกตัวเองอะอยากรวยทุกคนครับเมื่อก่อนเนี่ยเราก็เชื่อมาตลอดว่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ยเป็นขยันทำงานเยอะๆเงี้ยมันต้องรวยไงครับตั้งแต่ตอนเด็กๆละผมก็เลยเริ่มทำงานตั้งแต่เด็กๆเลยย้อนไปด้วยนะงานแรกที่ทำเนี่ยคือตั้งแต่ม.4 เลยที่ทำแบบเป็นงานจ็อบนะตอนนั้นก็คือเคยไปเฝ้าตู้สติ๊กเกอร์ไปยืนเฝ้าเนี่ยได้วันนึง100 กว่าบาทไปเช่าวันแรกนี่เลิกดีมากครับมีคนกระโดดฆ่าตัวตายชั้น3ลงมาข้างหน้าผมโอ้โหพอมาอยู่มหาลัยเนี่ยเราก็เริ่มทำงานเราก็ทำเรียนไปด้วยแล้วเราก็เริ่มหาอะไรทำเพราะเราก็เชื่อว่าคือเคยเห็นแบบว่าเฮ้ยบางคนแบบรวยแบบทำงานเสริมแล้วเขามีตังค์ซื้อมือถืออะไรอย่างเงี้ยแต่เด็กเราก็หางานทำตั้งแต่ตอนปี1นะครับตอนนั้นเพื่อนก็มาชวนว่าเฮ้ยไปทำงานที่ห้างหนึ่งห้างชื่อดังห้างหนึ่งแอปเราก็ไปทำงานอะไรผมก็ไปสมัครผมก็งงกับเพื่อนว่าเอ๊ะเราก็ยังไม่มีบูธอะไรเลยแล้วเขาจะรับไหมเนี่ยนะครับก็ไปคุยกับเขาเขาบอกว่าเฮ้ยเองนี่ดูเหนื่อยก้านดีนะครับพูดจาฉาฉานกล้าเขาบอกว่าเดี๋ยวจะให้ไปอยู่หน่วยปฏิบัติการฝ่ายการตลาดเชิงลุกภาคพื้นดินหน่วยปฏิบัติการฝ่ายการตลาดเชิงลุกภาคฟังดูแล้วมันยิ่งใหญ่อลังการมากไปแจกใบปลิว แจกใบปลิวครับไปแจกใบปลิวมีรถมารับตั้งแต่ตี 5เลยแล้วตอนนั้นประมาณปี 3 ปี 4เล่นดนตรีตามผับพอเปลี่ยนละรู้สึกว่าเฮ้ยสงสัยงานนี้ก็ไม่รวยเพราะตังค์ก็ไม่เหลืออยู่ดีนะครับก็มาเล่นดนตรีตามผับแล้วก็ได้ค่าแรงไม่กี่ร้อยก็เล่นไปแต่ตอนนั้นมันมีความชอบดนตรีด้วยไงเราก็เลยอยากจะเล่นดนตรีด้วยแต่ก็ไปไม่รอดใช่แล้วก็มาทำงานประจำเป็นเอนจิเนียร์ใช่คิดว่าทำตรงนั้นมันไม่รวยแล้วคงสงสัยคงต้องทำงานแบบมีเงินเดือนแบบเหมือนคนทั่วไปต้องมีเงินเดือนก็เป็นพนักงานกินเงินเดือนไปใช่กี่ปีก็ประมาณ7-8 ปีเหมือนกันคือเราเนี่ยเริ่มแบบรู้สึกแล้วว่าเอ๊ะแบบสงสัยทำงานเพียงอย่างเดียวเนี่ยไม่ได้ทำให้รวยได้ระหว่างนั้นก็เล่นพนันด้วยพี่วูดี้ว่าคนติดพนันเลิกยากละช่วงที่สุดมันเป็นช่วงนั้นเนี่ยเหมือนมัวเมาเลยนะพี่มันเป็นออนไลน์ใช่ไหมบ่อนเปิด24 ชั่วโมงนั่งเฝ้าหน้าจอผมนะไม่ได้หลับไม่เคยหลับเต็มอิ่มสักคืนมันเหมือนเป็นการเสพติดด้วยพี่เสพติดถ้าพี่วูดี้ติดพนันผมมาบอกพี่วูดี้กำลังติดพนันพี่วูดี้จะตอบว่าไม่ติดหรอกเหมือนกันผมก็เป็นอย่างนั้นพอวูดี้มาถึงบ้านของปีเตอร์แม่ของปีเตอร์อยู่บ้านพอดีครับผมก็เลยมีโอกาสได้รู้จักปีเตอร์มากขึ้นตอนที่ใช้คำเหลวแหลกนี่ก่อนแม่ตอนนั้นเนี่ยมันหนักขนาดไหนอ๋อก็ที่เหลวในเรื่องของคือเขาใช้เงินใช้จ่ายแบบว่าไม่ประมาณอะแล้วว่าประมาณตัวเองจะมีเงินใช้หนี้ใช้หรือเปล่าแต่ที่ใช้จ่ายไปเนี่ยเป็นหนี้เยอะเป็นหนี้บัตรเครดิตก็เยอะเป็นหนี้ทั้งเรียกว่ามีจดหมายโนติสยื่นฟ้องเนี่ยเยอะแยะเลยอะตอนนั้นเนี่ยได้เงินเดือนเท่าไหร่นะ90,000 กว่าบาทละไปเปิดบัตรเครดิตละก็เขามาให้ทำให้ผมก็ไม่รู้ครับว่าเขาให้สมัครก็สมัครเลยใช่ครับกี่ใบอ่ะ3-4 ใบได้โอ้โหตอนนั้นอายุเท่าไหร่ครับก็ประมาณ22-23 3-4 ใบเลยแล้วรูดไปกับอะไรปีเตอร์ก็เสียพนันครับเล่นพนันออนไลน์ออนไลน์ครับตอนนั้นแม่รู้ไหมไม่รู้ปิดเงียบกี่เดือนกี่ปีกับแม่ก็นานอยู่เพราะว่าใบเรียกอ่ะมันจะมาที่บ้านผมเนี่ยไม่เห็นช่วงแรกไม่เห็นผมมาแอบดักไว้หมดเรียกว่าปีเตอร์พนันหนักขนาดไหนก็หนักแบบเรียกว่าหมดตัวหลายเท่าหมดไปเท่าไหร่ตอนนั้นก็หมดไปประมาณสักประมาณร่วม500,000500,000เป็นเดือนก็หมื่นกว่าแล้ววันที่เข็ดคือวันไหนมีอยู่วันนึงผมเนี่ยเดินกลับเข้ามาที่บ้านด้วยความที่ว่าตอนนั้นคือเราเป็นหนี้นะไม่มีเงินแบบแทบจะไม่มีเงินสักบาทเลยเมื่อก่อนนะมีเครื่องดนตรีเยอะนี่นะพี่ทยอยแอบเอาไปขายแอบเอาไปขายทองแม่ให้มาแอบเอาไปขายแล้วก็ไม่ได้บอกแม่ไม่บอกจนวันนึงเนี่ยแหละมันก็มีเรื่องกฎหมายนะมาถึงที่บ้านมาฟ้องร้องให้เราไปขึ้นศาลแล้วแม่เขาเห็นพอดี
นั่นแหละทีนี้ว่าแม่เขาก็คงทนไม่ได้เพราะแม่เขาก็เป็นทุกข์ตอนแรกผมยังไม่สำนึกนะแต่มีอยู่วันนึงเนี่ยผมกลับเข้ามาบ้านเนี่ยผมไปเจอกระดาษใบหนึ่งวางอยู่ไปดูพวกกระดาษอะไรไปดูเป็นคุณแม่เนี่ยเขียนกระดาษไว้ให้ผมตั้งอยู่ที่ไหนครับตั้งอยู่บนโต๊ะนี่แหละโต๊ะในห้องนอนนั่นแหละเขียนว่าเขียนว่าอยู่ใบนี้ผมยังเก็บอยู่เลยโอ้โหทำอะไรให้พ่อแม่ไม่สบายใจมั้งป่านมีความสุขสนุกสนานดีหรือดูแลพ่อแม่ไม่ต้องเพราะพ่อแม่ดูแลตัวเองได้แม่ทำงานมาทั้งชีวิตเจ็ดเงินเก็บไว้พอจะมีเป็นก้อนเล็กน้อยก็ต้องเอามาซัพพอร์ตป่านหมดแม่เกษียณแล้ววันนี้เงินในบัญชีมีอยู่ 20,000 กว่าบาททำไมแม่ไม่มีเงินเพราะแม่เจียดเงินเดือนเงินบ้าน8ริ้วเดือนละ 10,000 ผ่อนรถ 14,000 ผ่อนหมดก็ขายให้ 650,000 ให้เงินป้าหมดแล้วเงินเดือนแม่ 55,000 เหลือเงินใช้สอนใช้ส่วนตัว 30,000 ขอป้าใช้มั่งเงินพอเหลือเก็บไปไหนหมดใช้หนี้บัตรเครดิตปาน 90,000 ใช้หนี้บัตรเครดิต 30,000โทรศัพท์เครือข่ายอะไรเนี่ยของป่านโทรไปฮ่องกงโทรไปฮ่องกง 30,000 แม่ยกให้ทั้งหมดไม่เอาอะไรแล้วอ่านแล้วความรู้สึกแรกคือรู้สึกสำนึกรู้สึกว่าแบบที่ผ่านมาทบทวนตัวเองครั้งหนึ่งว่าเรากำลังทำอะไรอยู่ว่ามองคนรอบข้างที่ผ่านมาเรามองแต่ความสุขตัวเองอยากจะทำอะไรอยากจะเล่นอะไรโดยที่ไม่สนใจความเดือดร้อนคนอื่นแต่พวกเนี่ยก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นจุดเปลี่ยนที่แบบว่าไม่ได้แล้วชีวิตนี้คือจะทำอย่างนี้ต่อไปไม่ได้ถ้าเราย้อนเวลากลับไปได้วันนั้นคุณจะบอกคุณแม่วันนี้ในวันนั้นว่าขอโทษแล้วก็จะไม่ทำให้แม่ผิดหวังจะดูแลป้าแม่กอดแม่เราไม่เคยได้พูดกันเลยจริงเป็นยังไงความรู้สึกมันคนเป็นแม่เขียนกระดาษขนาดนี้ครับเป็นพี่นะพี่คงไม่รู้จะไปทำอะไรแล้วตอนพี่คงร้องไห้ขี้มูกโป่งเขายังเก็บแม่ไม่รู้เขาเก็บเอาไว้นั่นเนี่ยแม่เนี่ยเขาไม่ได้ใส่ใจอะไรแม่ไม่รู้เหรอครับไม่รู้ตั้งกี่ปีแล้วเนี่ยไม่รู้เหรอครับไม่รู้เนี่ยเพิ่งมาเห็นนี่แหละแม่เนี่ยเขาคงไม่ใส่ใจคงอ่านแล้วก็ทิ้งไปมั้งปีเตอร์โชคดีพลาดเลยหรือเปล่าคุณมีพระที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดคุณรู้ตัวป่ะในบ้านหลังนี้ครับคุณเคยเห็นไหมเป็นพระอรหันต์เลยทีมงานให้ไปที่บ้านของปีเตอร์แล้วก็ดูในบ้านก็แบบโอเคก็ดูเหมือนเป็นคนที่มีฐานะบาดกลางพ่อแม่เป็นหมอก็เป็นเด็กธรรมดาคนหนึ่งชิวๆก็เลยถามทีมงานว่าแล้วมันคนนี้เขาเจ๋งยังไงทีมงานก็บอกว่าเดี๋ยวรู้เองพี่แล้วก็ได้จนกระทั่งทีมงานเขาบอกว่าระหว่างที่คุยกันอยู่สัมภาษณ์ไปอยู่ปั๊บทีมงานเขาก็กระซิบมาที่หูผมบอกว่าตอนนี้เด็กคนนี้จากเดิมที่เป็นผีพนันเนี่ยมีเงินอยู่ในบัญชีเป็นร้อยล้านผมก็ฮะจากคนที่ติดพนันติดลบชีวิตทำงานหาเช้ากินค่ำมันไม่ไปไหนสตั๊กอ่ะไม่ใช่แค่ติดพนันนะชีวิตติดอยู่กับที่อ่ะจนกระทั่งวันนี้มีร้อยล้านมันเกิดอะไรขึ้นสำหรับตัวผมเองนะผมจะมีหลักการว่าในการที่ว่าเราจะทำอะไรสักอย่างเนี้ยมันมีหลักเกณฑ์ในการดูจริงๆแล้วผมเชื่อว่าคนเราเนี่ยคนเก่งๆเนี่ยมีเยอะมากเลยแต่สิ่งที่คนอาจขาดเนี่ยผมเชื่อว่าเขาขาดโอกาสแค่นั้นเองเหมือนพี่วูดดี้อ่ะพี่วูดดี้เก่งเรื่องนี้มากๆเลยย้อนไปก่อนที่พี่วูดดี้เข้ามาในวงการไม่สมมติไม่ได้มีโอกาสเข้ามาตรงนี้พี่วูดดี้คิดว่าพี่กาจะไม่มีวันนี้พี่กาจะไม่มีวันนี้ใช่ไหมครับทุกวันที่คุณทำงานแบบไหนคืออยู่มีออฟฟิศแบบเดินทางออกไปทำงานในตึกอาคารหรือว่าต้องไปเข้าออฟฟิศยังไงครับอยากดูออฟฟิศผมไหมอยาก
คุณจะพาผมไปยายเดี๋ยวผมจะพาไปดูออฟฟิศดูโรงงานได้เดี๋ยวต้องเดินทางไปโรงงานโรงงานนี้ประมาณกี่โลจากนี้ไปจะขนทั้งกองถ่ายไปเลยถึงแล้วครับถึงแล้วครับนี่แหละอันนี้คือออฟฟิศคุณเนี่ยออฟฟิศโรงงานพนักงานฝ่ายบัญชีสต็อกสินค้าทุกอย่างอยู่ในนี้หมดและผลลัพธ์เท่าเดียวและผลลัพธ์ก็เป็นร้อยล้านครับก่อนที่จะพูดถึงโรงงานงานคุณจากที่ไม่มีเลยเนี่ยตอนนี้มีอะไรบ้างก็มีทุกอย่างทุกอย่างก็รู้สึกว่าชีวิตเราแฮปปี้มากแล้วตัวผมเองนะณจุดนี้ตอนนี้คือผมรู้สึกผมแฮปปี้ครับจากเดิมดูบัญชีมันศูนย์ตั้งอีกทีหนึ่งมันเป็นร้อยล้านโหมันช่างต่างจากวันนั้นโดยสิ้นเชิงครับมันเป็นยังไงบ้างต่างไอ้คำว่าอยากรวยรู้สึกได้ยังว่ามันเป็นยังไง รู้สึกละรู้แล้วว่ารวยเป็นยังไงรู้ละรวยรู้วิธีรวยละรู้วิธีรวยรวยมันเป็นยังไงจริงๆแล้วรวยเนี่ยมันต้องบอกว่าผมเชื่อว่าพอเรารวยเนี่ยเราจะหมดปัญหาในเรื่องของการเงินมันไร้ความมันหมดความกังวลในเรื่องการเงินทองไปแล้วตัดปัญหานี้ออกจากชีวิตไปแล้วถ้าตัดปัญหาที่เป็นปัญหาใหญ่ของคนซะส่วนใหญ่ใช่โรคที่คนไทยป่วยมากที่สุดในโลกคือวุฒิคิดว่าโรคอะไรโรคนี้สิโรคซับจางโรคซับจางเป็นกันเยอะมันคือโรคเนี้ยดูสิโรคเนี้ยโรคเนี้ยเนี่ยผมดูสิว่าผมป่วยเป็นโรคนี้ได้หรือเปล่าพอกันเลยแต่เดี๋ยวก่อนเราต้องเผยตรงนี้ก่อนว่าออฟฟิศคุณเป็นยังไงเผื่อคนอื่นจะได้ไปสร้างออฟฟิศแบบนี้บ้างที่ได้ร้อยล้านเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าทุกวันนี้นะถ้าเกิดสมมุติว่าเราอยากจะรวยเลยจะสำเร็จเนี่ยขอแค่ว่าเราจับโอกาสให้มันถูกนะครับคุณจะผิดหวังมาแล้วนะกี่สิบอย่างทำนู่นทำนี่กี่สิบอย่างไม่เป็นไรนะแต่ถ้าจับถูกอย่างเดียวเนี่ยพี่ชีวินจริงนะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยวันนี้วิธีวิเคราะห์ง่ายๆเลยนะคือสามอย่างหนึ่งคือเราต้องรู้ว่าสุดยอดความต้องการทุกวันนี้คืออะไรสุดยอดความต้องการก็คือหมายถึงว่าทุกวันนี้ตลาดโลกเขาต้องการอะไรมากที่สุดสองคือทีนี้เราก็ต้องหาสุดยอดของสินค้าครับที่จะมาตอบต้องการนะหาสุดยอดสินค้าที่จะมาตอบโจทย์นั้นดังนั้นถ้าผู้หญิงต้องการเครื่องสำอางต้องการความสวยความงามต้องการความสวยความงามคุณก็ต้องหาเครื่องสำอางผลิตภัณฑ์ที่มาตอบโจทย์เขาใช่ครับที่คุณภาพดีสุดใช่สิ่งที่เราจะทำนั้นน่ะต้องเป็นนวัตกรรมนี่แหละคือเส้นแบ่งระหว่างความสุดยอดข้อ3คือคุณต้องมีสุดยอดรูปแบบการตลาดอันนี้สำคัญสุดเลยมีของดีแต่ไม่มีการตลาดก็จบอันนี้ผมพูดอย่างตรงไปตรงมานะเคยเห็นสินค้าแบบอาจจะไม่ได้ดีมากหรอกแต่การตลาดเขาสุดยอดเลยโคตรรวยนี่คือ3สิ่งแล้วคุณเรียนรู้ได้ยกโทษนะอยู่ดีๆคุณนั่งสมาธิแล้วคุณเจอเหรอหรือว่ายังไงปีเตอร์ฮะก็ต้องศึกษาศึกษาหมดเลยว่าทุกวันนี้เทรนด์มันคืออะไรอันนี้สูตรคุณเปล่าครับสูตรไอ้3ข้อนี้เป็นสูตรปีเตอร์เปล่าเป็นสูตรผมที่ผมเอามาจากหลายๆประสบการณ์ของคนสำเร็จหลายๆคนมารวมกันไม่ได้เราจะได้เรียกบอกว่าเป็นสูตรปีเตอร์ไงได้สูตรปีเตอร์ได้ได้ไหมส่วนลิขสิทธิ์ปีเตอร์บอกพี่ได้ไหมว่าที่ปีเตอร์ทำมิสเตอร์ที่จับอยู่ตอนนี้ก็ลองมาหลายอย่างตอนที่จับอยู่แล้วทำให้ขึ้นมาได้เนี่ยมันคือตัวไหนก็ตอนนี้ผมทำโรงเรียนสอนธุรกิจแล้วครับชื่อว่า The Icon The Icon สอนได้ไหมก็สอนในการทำธุรกิจออนไลน์ให้ใครก็ได้นะครับใครก็ได้เนี่ยที่คือมองเห็นอยากหาช่องทางในการทำหรือว่าธุรกิจออนไลน์ทุกวันนี้มันทำยังไงที่เขายังไม่รู้จะเริ่มยังไงก่อนหน้านี้เนี่ยวงการนี้มันไม่ค่อยมีเลยนะเพราะว่าตอนที่คนยังไม่เล่นออนไลน์คือ10ปีที่แล้วมันก็ไม่มีถูกไหมครับแต่ตอนนี้คนขายของออนไลน์เยอะมากครับทำบิสซิเนสเยอะมากครับแต่ไม่มีโน้ตฮาวครับและบางโรงเรียนก็ไม่สอนด้วยครับแล้วเราสอนยังไงเราให้ความรู้เขายังไงเราเทรนเขาหรือว่าก็เราก็เทรนเขาครับนะครับขอให้คุณแบบมีความรู้เอาแค่พื้นฐานก็พอคุณเปิดอินเทอร์เน็ตเป็นทำอะไรเป็นอย่างนี้แหละครับเรามาสอนหาเงินบนอากาศของเล่นชิ้นล่าสุดนะครับของปีเตอร์ซื้อแถวหน้าปากซอยใช่ไหมแถวตลาด สวัสดีครับ เอาล่ะ
ละครับจากหลายๆสัปดาห์ที่ผ่านมาพี่น้องชาวไทยได้เรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับ60 day challenge ที่ทางรายการได้นำเสนอไปแล้ววันนี้วูดดี้ขอเพิ่มความรู้ทางโภชนาการอาหารให้ทุกคนได้เอาไปใช้ทำกินในชีวิตประจำวันกันบ้างครับต้องบอกว่าคืนนี้ครับอาร์ตพัสสุดอยู่กับเราพร้อมกับเมนูพิเศษนะฮะเมนูลดน้ำหนักกับ Korea King Gold Series โอ้โหฟังแล้วน้ำลายสอเลยนะครับคุณผู้ชมแกงส้มชะอมกุ้งและโดยเฉพาะกับกระทะ Korea King Gold Series ซึ่งต้องขอบอกเลยว่าไม่มีเรื่องของน้ำมันอย่างแน่นอนดังนั้นการันตีว่าไอ้ปัญหาชีวิตของคุณไม่ว่าจะเป็นเรื่องคอเลสเตอรอลสูงไม่มีแน่นอนคุณทำและผมจะเป็นลูกมือครับได้เลยฮะเชิญครับมานี่ครับเราตั้ง Korea King Gold Series เนี่ยซึ่งจะหนามากคุณผู้ชมนะครับล่าสุดเนี่ยต้องบอกว่า8ชั้นด้วยกันเคลือบหินอ่อนเงินทองด้วยนวัตกรรมใหม่ล่าสุดซึ่งจะบอกว่าร้อนเร็วมากพี่ชอบมากเพราะภายใน30วิสามารถทำอาหารได้เลยทอดต้มย่างนึ่งปิ้งเผาหุงอุ่นตุ๋นต้มนึ่งได้หมดเลยทุกอย่างครบครันที่พิเศษกว่านี้คือขนมหวานก็ได้นะพี่ถูกต้องนะถูกต้องเดี๋ยวเราอันดับแรกเราคือทำอะไรฮะเจียวไข่ก่อนครับคุณเห็นอย่างนี้ในปกติมันจะติดปะติดแน่นอนถ้าไม่มีน้ำมันหรือไม่มีเนยหรือไม่มีมาร์จารีนใช่ครับครับอันนี้แป๊บเดียวเนี่ยก็สามารถที่จะนี่ไงฮะนี่นี่เชี่ยวชาญเชี่ยวชาญในการฟลิปฮะขอบอกเลยนะครับตั้งแต่เราใช้โคเรคิงมาเนี่ยเรื่องของน้ำมันเนี่ยไม่เคยเป็นปัญหาเพราะว่าไม่เคยเจอเลยไม่เคยเจอเลยน้อยครั้งมากบางทีไปตามร้านอาหารเนี่ยบ้านพี่นี่แปลกมากเลยคือขนกระทะไปด้วยแล้วก็ให้เขาทำอย่างเงี้ยพี่ช่วยทำให้หน่อยอย่างเงี้ยเพราะว่าเราชินกับการที่ทำอาหารโดยไม่ใช้น้ำมันใช่ฮะเดี๋ยวนี้เวลาไปทอดปลาหรืออะไรแล้วไม่ใช้น้ำมันเนี่ยมันเป็นอะไรที่มัน amazing มากในชีวิตเวลาทำความสะอาดง่ายมากเมื่อกี้นี่เพิ่งทอดไข่ใช่ไหมฮะคุณแค่เอาผ้าเนี่ยชุบน้ำแล้วก็เช็ดฟวับฟวับข้อดีของมันฟวับจบครับเรียบร้อยครับผมนี่แล้วก็สามารถทำอย่างอื่นได้เลยง่ายมากมาต่อไปคือก่อนจะทำแกงส้มได้เราต้องมีน้ำพริกครับมันต้องใช้น้ำพริกก็คือทำจากปลาน้ำพริกที่ทำจากปลาใช่ไหมฮะครับคุณเคยเห็นปลาทอดบนกระทะและไม่ใช้น้ำมันและมันไม่ติดกระทะมั้ยก็ไม่นะฮะคุณจะได้เห็นเป็นครั้งแรกจริงเหรอฮะผมไม่อยากเจอหน้าคนที่คิดค้นโคเรคิงมากอยากจะกอดเขาแน่นๆว่าคุณหายไปไหนมานะครับคุณหายไปไหนมาด้วยเทคโนโลยีนาโนซิลเวอร์โคตติ้งแบบนี้เนี่ยถือว่าสุดยอดมากที่สำคัญเลยคือเวลาเราทอดเนี่ยมันจะไม่มีเศษอาหารที่มันหลงเหลืออยู่ที่จะติดขอบกระทะหรือว่าติดในตัวกระทะทำให้สารต่างๆที่จะก่อให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บอย่างเช่นสารมะเร็งนะฮะโน่นนี่นั่นเนี่ยก็จะไม่มีเลยในกระทะใบนี้อ๋อปกติเนี่ยเราจะเอาเนื้อปลาเนี่ยมาตำให้ละเอียดตำให้ละเอียดแล้วก็สมมุติแล้วกันตำใช่เห็นไหมฮะกระทะนี่มันแกงนี่ก็ไม่ติดอีกใช่ครับนิดหน่อยฮะความพิเศษของกระทะโคเรคิงก็คือว่าคุณสามารถทำอาหารได้ทุกแบบใช่ครับนะครับไม่ว่าจะเป็นอาหารไทยอาหารฝรั่งอาหารจีนอาหารญี่ปุ่นคือมันมาหมดครบอยู่แล้วผมเชิญเชฟชื่อดังมานำตวงเชฟบุญธรรมทุกเชฟที่ทุกคนมาแล้วทุกคนอึ้งกับกระทะนี้มากเพราะมันสามารถทำได้ทุกอย่างจริงจริงผมบอกว่าผมใช้อยู่จริงด้วยจริงเหรอจริงๆครับผมมีครับเนี่ยไม่เชี่ยวชาญเชี่ยวชาญถึงมั่นใจครับว่าใส่ไปเพราะมันไม่ติดน้ำมะขามเปียกอันนี้นะฮะหวานปลาเกลือนิดนึงตัวผักยาวกุ้งเนี่ยเราเพิ่งไปเอามาจากหลังบ้านตรงแม่น้ำเนี่ยแหละครับโอ้โหดูฮะแกงส้มชะอมกุ้งครับผมบายอาร์ตพัสดุในวันนี้เนี่ยผมขอชิมหน่อยแล้วกันฮะเผ็ดแซ่บว่ะทำไมฝีมือน้องผมนี่ใช้ได้ทีเดียวต้องบอกคุณผู้ชมว่าอย่าเปลี่ยนช่องไปไหนเด็ดขาดเพราะว่าเรามีเซอร์ไพรส์ครับเซอร์ไพรส์ที่คุณจะต้องอึ้งหน้าครับจาก Korea King Gold Seriesอยากเห็นไงของเล่นชิ้นใหม่ของปีเตอร์รถ Ferrari รุ่นนี้แหละครับก็เลยขอเข้าไปดูหน่อยไม่ใช่ไปดูอย่างเดียวขอนั่งด้วยครับนี่ก็คือ
ของเล่นชิ้นล่าสุดนะครับของปีเตอร์นะครับครับก็ซื้อแถวหน้าปากซอยใช่ไหมแถวตลาด ทำไมถึงเลือกรุ่นนี้มาเลยผมว่ามันเป็นคือตอนนี้ทรงแบบนี้มันเขาเรียกว่าเขาเลิกผลิตละคือมันไปเป็นอีกทรงที่เป็น458ผมว่าคนรักรถคงจะชอบคันนี้มากความพิเศษรุ่นนี้เมื่อกี้นี้ปีเตอร์ก็ได้บอกไปแล้วนะครับและบอกได้ไหมว่าคุณเหยียบหนักสุดเนี่ยเท่าไหร่ผมขับรถช้าขับรถไม่เร็วเท่าไหร่ผมเคยขับเต็มที่ก็180 190เองไม่เคยขับเลยนะซื้อเฟอร์รารี่มาขับ180จริงเหรอขับเอาสวยชมวิวไม่เคยเหยียบเกิน200เหรอยังไม่เคยครับอันเนี้ยโอ้โหผมว่าคุณเอามาให้ผมดีกว่าครับผมว่าคุณเอากุญแจมาให้ผมดีกว่าฮะแล้วคุณเอารถตู้ผมไปเนี่ยเห็นรถตู้คันนั้นไหมอ๋อโอเคคุณเป็นผู้บริหารคุณต้องไปนั่งคันนั้นอ๋อแต่คนที่มันมีหลายดอกเลยคุณผู้ชมนี่มันมีหลายดอกจะไปคันไหนครับเดี๋ยวผมให้คุณแจรถโฟกคุณไปเนาะแล้วเราสวอปกันแล้วผมก็จะเอาเฟอร์รารี่กลับบ้านเพราะว่าผมว่ามันคู่ควรกับผมมากกว่าขอร้องนะครับตอนแรกชื่ออะไรก่อนปีเตอร์นะก็ชื่อกรดเฉยๆครับชื่อจริงผมเลยกรดเรียกชื่อกรดแล้วแม่เรียกว่าปานชื่ออันนี้คือชื่อเล่นชื่อจริงชื่อกรดชื่อเล่นชื่อปานแต่ว่าตอนหลังๆเนี่ยเพื่อนเรียกปีเตอร์มันมีที่มาใครตั้งให้ก็เพื่อนๆเนี่ยแหละครับเรียกกันปีเตอร์เพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยตอนสมัยเรียนเนี่ยมันมีวิชาหนึ่งตอนผมเรียนไอทีนะคนเขียนเทคอะที่เป็นฝรั่งอะเทคที่เราเรียนอะเขาชื่อว่าปีเตอร์สปาซอกแล้ววิชานั้นเนี่ยผมเนี่ยเก่งมากผมว่าเป็นคนติวเพื่อนๆในเทคกันแต่ว่าพอสอมาผมติด F คงงไปทั้งหมดเลยทั้งที่เราเป็นคนติวเพื่อนงงกันหมดเลยมันอะไรวะเนี่ยการข้อสอบผิดชุดหรือเปล่าก็เลยเป็นที่มาแล้วเพื่อนตอนนั้นเพื่อนเรียกปีเตอร์ผมว่าไอเดียวันนี้ที่คุณพูดออกมาในรายการมันเป็นแรงบันดาลใจกับหลายๆคนครับเพราะว่าวูดี้เชื่อว่าคงมีหลายคนที่ใช้ชีวิตอยู่ทุกวันนี้แบบไม่มีพลังเลยครับคือใช้ชีวิตไปวันๆหาเช้ากินค่ำบางคนเป็นหนี้และอย่างที่บอกว่าเป็นโรคอะไรนะโรคซับจางซับจางโรคซับจางโรคซับจางเราไม่ได้บอกว่าเงินทองที่หามาเป็นร้อยล้านพันล้านเนี่ยมันสามารถที่จะทำให้คุณมีความสุขได้ 100% แต่เราก็มันจะแค่บอกว่าไอ้ปัจจัยตรงนี้แหละที่มันสำคัญมากในการประทังชีวิตต่อไปที่บางคนอาจจะไม่เก็ทหรือไม่เข้าใจว่ามันสร้างยังไงได้บ้างนะวันนี้ปีเตอร์ก็ได้มาแชร์แล้วก็ถ้าเกิดว่าใครที่เอาไอเดียคุณไปยินดีครับและมันเวิร์กมากครับก็อยากให้ติดต่อกลับมาครับเพราะว่าผมกับคนนี้แหละจะไปดูโอเคจะไปดูชีวิตเขาครับนะคุณติดต่อเรามาแล้วกันนะครับไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook อีเมลคุณหาเองแล้วกันแต่ขอให้คุณลงมือทำวันนี้เลยครับลงมือทำวันนี้แบบที่ปีเตอร์ลงมือทำนะแล้วก็อนาคตให้เวลาเขาสักหน่อยสักปีนครับแล้วเมื่อธุรกิจของคุณไปถึงขั้นนั้นแล้วเนี่ยชีวิตของคุณไปไกลแล้วอย่าลืมนึกถึงรายการในวันนี้นะครับแล้วก็ติดต่อเรามาเพราะเราอยากจะไปเห็นความสำเร็จของคุณตอนที่เขาบอกว่าเป็นโรงเรียนอย่างเงี้ยแล้วอยู่ใน iPad ผมก็แบบเขาก็คงมีความสามารถสูงเนาะที่สอนคนได้เยอะอย่างเงี้ยก็ยังไม่เข้าใจว่าเขาสอนยังไงก็เลยต้องตามคืออยากไปเห็นกับตานี่คือที่เราสอนใช่ครับใช่ไหมครับก็จะแบบไม่มีเป็นห้องก็เป็นห้องเรียนเรียนแบบไหนเรียนแบบไหนก็เขาก็จะมีคนสอนเรียนตัวเลยตัวต่อตัวพี่วุฒิเข้าไปก็เรียนตัวตัวนะใช่แต่วันนี้อยากรู้อะไรคือเมกะเทรนด์ของโลกเอาละฮะมีคนมานะมีคนแปลกหน้ามาอยู่กับเราเนี่ยจะมาสมัครเรียนกับดีไอคอนใช่ไหมครับพี่วูดี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่นั่งไหนนั่งไหนยังไงก็ถึงคิวให้ของน้องรักของผมพอดีนะเดี๋ยวขอเสียงปรบมือดังนะครับให้กับน้องเตอร์ด้วยนะมีนั่งที่นั่งริงไซด์นะครับขอ iPad ผมหน่อยครับต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยถ้าเราอยากที่จะประสบความสำเร็จเนี่ย
องค์ประกอบของการทำธุรกิจแล้วเนี่ยแน่นอนครับหนึ่งต้องประกอบไปด้วยอะไรครับตัวเรานะครับถ้าเป็นธุรกิจทั่วๆไปนะครับในทั่วๆไปเนี่ยมันจะต้องมีอะไรอีกเวลาเราอยากจะทำธุรกิจเราก็จะต้องเรียกว่าคิดว่าเราจะทำอะไรดีแล้วก็ต้องมีบริษัทถูกไหมครับพูดง่ายคือเหมือนกับเราเป็นเจ้าของบริษัทเนี่ยแหละนะครับทีนี้สิ่งที่สำคัญที่เราขาดไม่ได้เลยคือในเรื่องของช่องทางการทำตลาดขอเสียงปรบมือต้อนรับพี่พุดดี้เกิดมาพีครับอยากพูดแค่3คำ I love you ทำไมพลังในห้องนี้มันมหาศาลขนาดนี้ตลอดทั้งวันที่ได้รู้จักปีเตอร์ The Icon ครับในแบบที่คุยไปรู้ไปด้วยตัวเองได้เห็นความล้มเหลวความรักความมุ่งมั่นตั้งใจความภูมิใจที่ได้ทำได้สำเร็จเนี่ยผมรู้สึกได้ถึงพลังชีวิตที่มีอยู่เต็มที่ในตัวเขาครับมีแล้วก็พร้อมที่จะส่งต่อให้กับคนอื่นๆให้ได้ใช้ชีวิตแบบมีพลังพร้อมๆกันขอบคุณปีเตอร์ The Icon ครับที่จบรายการแล้วคงเป็นไอคอนในใจใครอีกหลายๆคนราตรีสวัสดิ์ครับพี่น้องชาวไทย